ผู้ชมครับยังอยู่ที่เรื่องการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านนะครับไปที่อำเภอเอราวัณจังหวัดเลยชาวบ้านที่นี่เขาเอาวัสดุเหลือใช้มาทำเป็นป้ายบอกทางในชุมชนหวังลดอุบัติเหตุเอาอะไรมาใช้ไปดูครับนี่เห็นไหมดูเผินๆนี่เหมือนป้ายบอกทางไหมป้ายไม่ใช่ป้ายดูข้างหลังก่อนคุ้นๆไหมคุณผู้ชมโอ้นี่คือถาดดิมันคือถาดแบบใส่อาหารเหมือนถาดใส่ส้มตำถาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาดัดแปลงเป็นแบบนี้นะคะใช่แต่นี่เขาเอามาจากในวัดนะที่แบบมันเหลือใช้แล้วเอามาทำกันแบบนี้ตอนแรกผมดูเผินๆนึกว่าบาดพระเหมือนกันนะแต่บาดพระคงเล็กไปอันนี้เป็นถาดนะเอาถาดมาใช้กันเป็นถาดอาหารเก่าเอามาทาสีเอามาพ่นสีกันใหม่ทำเป็นป้ายบอกสัญญาณจราจรต่างๆในชุมชนนะครับมีทั้งเนี่ยสีแยกนะมีว่าแบบตรงไปเลี้ยวซ้ายแบบนี้มีป้ายบอกความเร็วนะครับเอ๊ะอบต.ในพื้นที่เขาไม่มีงบเหรอช่วยกันช่วยกันไงเพราะว่ายังมีถาดหรือว่าอะไรที่เขาสามารถดัดแปลงได้เอามา DIY แบบเนี้ยอย่างงี้คือชาวบ้านบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีการติดตั้งไปแล้ว 70-80 ป้ายนะใน3หมู่บ้านของอำเภอเอราวัณเนี่ยคุณผู้ชมดูเยอะมากนะฮะแล้วชุมชนเขาตั้งเป้าไว้นะว่าอยากจะทำประมาณ200ป้ายแล้วก็เปิดรับบริจาคผลิตกันอย่างต่อเนื่องเลยเรื่องของค่าใช้จ่ายเขาบอกว่าน้อยมากจริงๆเพราะว่าไอ้ตัวถาดเนี่ยมันก็เป็นของเก่าที่เอามารีไซเคิลซื้อก็แค่เหล็กที่เอามาทำเป็นเสาถูกไหมฮะสีทางองค์การบริหารส่วนตำบลผาสามยอดก็เป็นผู้สนับสนุนอบต.ให้สีนะส่วนแรงงานการทำเนี่ยคนในชุมชนก็ช่วยกันทำเอาเวลาว่างๆวันว่างๆเนี่ยแหละครับหลังจากทำสวนทำไร่ทำนาเสร็จก็มาทำป้ายบอกทางกันซึ่งทุกคนร่วมกันทำจนสำเร็จมาเกินครึ่งแล้วนะครับที่สำคัญเขาบอกว่าได้ใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ซึ่งได้ผลเกินคาดช่วยลดอุบัติเหตุได้มากเลยแหละครับชุมชนไหนจะเอาไอเดียนี้ไปใช้ไม่ห่วงนะคะใช้ได้เต็มที่เลยค่ะครับโอ้ไอเดียดีจริงๆ